สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิตติศักดิ์นะครับวันนี้ผมก็จะมาต่อละวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาต่อด่านที่104นะครับหลังจากที่ด่านที่101 101 102 103ผมจัดการมาแล้วครับรวดเดียวนะครับผมก็จะมาต่อด่าน104นะครับก็เมมเบอร์นะครับก็เมมเบอร์เดิมนะครับลุยต่อกันเลยนะครับไปเลยเรารุ่นให้ผมด้วยนะครับผมอยากผ่านภายรอบเดียวนะครับถ้าไม่รอบเดียวผมก็นอนแล้วครับพอดึกแล้วนะครับก็นอนนะครับก็ลุยต่อเลยครับ104ครับด่านข้างหน้าด้วยครับก็ดูครับว่าจะรอดไหมถ้าไม่รอดก็จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับวิดีโอนี้นะครับโอ้เนื้อหัวหน้าไม่ออกโอ้อ่อนๆก็เลยโอ้ยอ่อนๆนะเนี่ยดูเหมือนอ่อนนะครับแต่จริงไม่เท่าไหร่นะครับดูๆแล้วดูไปเรื่อยๆนะครับพลังต้องเยอะแน่เลยครับจะเป็นตัวถึงโอ้ตีโดนฐานเราด้วยไม่ใช่อะไรนะครับตัวนี้ตีไกลมากกับโมนานะครับตีโดนฐานเราด้วยนะครับใช่หรือเปล่าเนี่ยตีโดนฐานด้วยครับดอกละ 50,000 นะครับก็เราก็เตรียมรีบแพ้ไว้เลยนะครับก็ต้องรีบฆ่ามันนะครับถ้าไม่ฆ่าเราอาจจะลำบากได้นะครับก็เดี๋ยวอีกสักหน่อยผมค่อยซ่อมนะครับให้เหลือสักแสนนึงก่อนนะครับมา 2-3 ตัวแล้วตอนนี้ต้องเน้นตัวแอทแทคนะครับเพราะว่าตัวแทงยังเหลือนะครับเหลือแสนเดียวครับซ่อมก่อนนะครับตามไปด้วยตัวนี้นะครับตัวแทงเหลือตัวเดียวก็เอามาซะหน่อยมา2ตัวเลยตอนนี้ก็ทำสมาธิมากนะครับเพื่อที่จะฆ่าหัวหน้าได้นะครับก็เอาทุกอย่างครับแล้วก็พยายามบุกให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวศัตรูมานะครับแต่ลำบากนะครับหน้าไงครับตอนนี้แล้วครับศัตรูจะมาแล้วครับตอนนี้แหละครับที่ผมจะลำบากนะครับตอนนี้ไม่มีตัวแทงค์ด้วยนะครับตัวแทนก็เพิ่งตายไปเมื่อกี้นี้นะครับหวังว่าคงรอดนะครับก็ไม่น่าเชื่อครับว่าศัตรูมันออกมาไม่เยอะครับก็น่าจะผ่านนะครับด่านนี้ yes 4ด่านรวดนะครับ
ดีใจนะครับ4ด่านรวดก็ตอนนี้ที่จริงก็ตีสี่แล้วนะครับก็ทำไมผมก็ยังได้2เท่าอยู่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ปิดนะครับผมเล่นในคอมนะผมก็เปิดไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้อะไรเลยก็ขอบคุณที่ชมนะผมก็จะพูดถึง strategy now นะครับตอนนี้นะครับก็คือด่านเมื่อกี้นะครับศัตรูหัวหน้าครับมันจะตีถึงฐานใหญ่แล้วครับถึงแม้ว่ามันจะอยู่ที่ฐานมันนะครับก็วิธีนะครับก็คือก็ตอนแรกก็อย่าให้หัวหน้ามาใกล้ฐานนะครับเพราะว่าถ้ามาใกล้ฐานปุ๊บไอ้พวกหอยทงหอยทากมันจะตีโดนฐานเราด้วยนะครับก็พยายามกันไว้ไม่ให้มาใกล้นะครับก็ตัวอะไรพลังสักแสนสองแสนไปชนก่อนนะครับเสร็จแล้วต่อมาก็จัดการนะครับก็คือพอหัวหน้ามันออกมา2ตัวใช่ไหมครับเราก็รีบจัดการใช้ไอซ์ช็อตนะครับแล้วก็รีบตีมันให้มันตายครับแล้วก็ตามด้วยเมเทโอเลยนะครับตีให้มันตายนะครับพอมันตายปุ๊บเราก็ต้องรีบไปที่ฐานมันแล้วก็ตีนะครับก็แบบเมื่อกี้ครับแล้วผมทำช้าไปหน่อยนะครับผมน่าจะทำตอนที่บอสออกมา2ตัวผมก็ไอช็อตครับอันนี้ผมทำตอนข้ามไปแล้วตัวหนึ่งผมไอช็อตนะครับถ้าแบบนั้นก็น่าจะเร็วกว่านะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพกว่านะครับก็โอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับก็ขอให้เพื่อนๆเก่งไลน์เรนเจอร์ทุกคนนะครับผมก็จะพยายามของผมให้ดีที่สุดนะครับแล้วถ้าใครอยากเรียนภาษาอังกฤษนะผมก็มีอัปโหลดวิดีโอเกี่ยวกับ TOEIC นะครับลองทำดูนะครับ TOEIC พูดภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ไม่พูดภาษาอังกฤษก็คือทำโจทย์ภาษาอังกฤษนะผมก็จะพูดภาษาอังกฤษไว้นะครับก็ลองดูนะครับขอบคุณมากครับ and I will see you again in the next video bye bye ด่านนี้คือด่าน88นะครับซึ่งเป็นด่านหลังจากด่านบอสที่ผมเคยทำเป็นด่านเก็บเลเวลไปนะครับด่านนี้ก็กลายเป็นด่านเก็บเลเวลใหม่ของผมนะครับเพราะเป็นด่านบอสนะครับ